เรามาเริ่มถักดอกกันก่อนนะคะเราจะขึ้นชิ้นงานนะคะก้นหอย 6x นะคะถัดไปนะคะถัดไปแถวที่2จะเป็น 6v นะคะตรงนี้เราจะปิดแถวก่อนนะคะก็คือคล้องออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงออกมาให้หมดนะคะแล้วขึ้นโซ่1ครั้งนะคะแล้วก็ไป 6V นะคะนะครับถักครบแล้วนะคะตรงนี้เราจะปิดแถวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัดไหมเลยนะคะนี่ตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของเกสรนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นสีขาวต่อนะคะจะเป็นกลีบดอกนะคะกลีบดอกของเรานะคะเริ่มด้วยการถักโซ่1ครั้งนะคะลงที่รูเดิมนะคะถักที่นะคะ1ครั้งยังอยู่ที่เดิมนะคะยังอยู่ที่รูเดิมอยู่นะคะหรือว่าห่วงเดิมนะคะแล้วก็ถัก F นะคะ2ครั้งและ T อีก1ครั้งนะคะต่อไปเราจะไปที่โซ่ถัดไปแล้วนะคะถักนะคะแทงลงไปดึงขึ้นมานะคะเราจะไม่เกี่ยวไหมอะไรแล้วนะคะเราจะไหมออกมาเลยแบบนี้นะคะเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมาดูกลีบดอกกลีบที่2นะคะคล้องนะคะลงในรูถัดไปเลยนะคะถัก T ก่อนนะคะเสร็จแล้วถัก F 2ครั้งนะคะและ T อีก1ครั้งตามด้วยโซ่ถัดไปนะคะถักปิดดึงอย่างนี้เลยนะคะช่องต่อไปเลยนะคะคล้องนะคะลงเป็น T นะคะต่อไปเป็น F นะคะ2ครั้ง T 1ครั้งและช่องถัดไปถัก C นะคะถักซีเสร็จแล้วถัดไปเลยนะคะก็จะเป็น T แล้วก็ F นะคะแล้วก็ T ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะถักซีวนไปจนเสร็จนะคะถักซีแล้วก็เป็น T F F T นะคะแล้วก็ Cนี่ต่อไป T F F T นะคะแล้วก็ C นะคะตรงนี้เราก็จะได้ดอกออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำสายเล็กๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักสายนะคะสายตรงที่ใช้พับนะคะขึ้นโซ่11โซ่นะคะ1 2 3 4 5 6 8 9 10 11นะคะ11แล้วย้อนกลับนะคะโซ่นี้ไม่นับนะคะย้อนกลับมาโซ่นี้นะคะถักไป 9x นะคะ1 2 3 4 5 67 8 9นะคะเราจึงเหลือนะคะตรงนี้เราจะลง x 3ครั้งนะคะในช่องเดียวนะคะ1 2 3เราลง3แล้วนะคะเราจะเห็นเล็กๆตรงนี้นะคะช่องถัดไปเราจะลงตรงนี้เลยนะคะไปอีก8นะคะ12ตรงนี้ค่ะเราจะเห็นนะคะ
มันจะเป็นช่องระหว่างตรงนี้เลย3 4 5 6 7 8 8แล้วนะคะจะเริ่มตัวสุดท้ายตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะลงเป็น V นะคะก็คือลง X 2ครั้งนะคะแล้วก็ถักปิดเลยนี่ก็จะได้เป็นสายพับนะคะมันจะพับอย่างนี้แล้วเราจะติดดอกนะคะเราจะติดดอกไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราไปเย็บประกอบกันเลยนะคะได้หมดเลยหรือใครจะใช้เป็นกระดุมเฉยๆก็ได้นะคะคลิปนี้ก็ได้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมการถักในแบบต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะและหากใครนะคะอยากให้บีทำแบบไหนนะคะหาแบบมาหรือว่าแจ้งไว้ได้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วบีจะมาทำให้ดูนะคะนี้ก็ขอขอบคุณนะคะ